าไรวันพัฒนาสินค้าตำแหน่งมิสซิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017เรียกได้ว่าสุดคึกคักกันเลยทีเดียวจ้าสำหรับเวทีการประกวดมิสซิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017การประกวดหญิงที่แต่งงานแล้วครั้งแรกในประเทศไทยสวยแต่ไม่โสดนะจ๊ะงานนี้และในรอบตัดสินมีสาวงามเข้าประกวด30สาวงามค่ะรวมทั้งคนในแวดวงวงการบันเทิงที่เข้าร่วมประกวดด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกตาลชโลมจิตเอมมี่แม็กซิมมาร่วมสร้างสีสันเป็นอย่างมากให้กับเวทีมิสซิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017กันเลยทีเดียวก็ว่าได้ค่ะสำหรับผู้ที่คว้ามงกุฎมิสซิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017ไปครอบครองได้แก่หมายเลข1อ้อมอุไรวันพัฒนสินค่ะโดยผู้ที่คว้ามงกุฎจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับนานาชาติมิสซิสยูนิเวิร์ส2017ที่ประเทศเซาท์แอฟริกาจ้าวันนี้เรามีภาพบรรยากาศภายในงานพร้อมเสียงสัมภาษณ์ของ Music Universe Thailand 2017มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าจ้าตื่นเต้นมากๆค่ะตอนประกาศเนี่ยก็เหลืออีกแค่ตำแหน่งเดียวใช่ไหมคะแต่ก็เหลือเพื่อนๆ เหลืออีกตั้งหลายคนก็แบบก็ตอนนั้นไม่ได้คิดแล้วค่ะว่าจะเป็นเราหรือจะเป็นใครแต่แบบพอประกาศว่าเป็นหมายเลขหนึ่งอ่ะคือแบบเหมือนจะเป็นลมอะค่ะเหมือนจะเป็นลมเลยค่ะก็คิดว่าอันดับแรกนะคะน่าจะเป็นรอยยิ้มของอ้อมอะค่ะอ้อมก็จะพยายามที่จะยิ้มตลอดแล้วก็มี eye contact กับกรรมการอะนะคะแล้วก็ทุกรอบอ้อมก็จะพยายามที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้ตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าคำถามก็วันนี้อ้อมทำได้ดีค่ะปกติอ้อมจะเป็นคนที่พูดเร็วนะคะแล้วก็อาจจะพูดยาวด้วยบางทีแต่วันนี้รู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีค่ะก็คิดว่าทุกๆอย่างที่เราทำมาตั้งแต่ต้นด้วยค่ะไม่ใช่แค่วันนี้ค่ะเพราะคิดว่าอาจจะมีทางกองประกวดก็อาจจะสังเกตมาเรื่อยๆเก็บคะแนนมาเรื่อยๆในสิ่งที่เราทำนะคะค่ะก็คิดว่าตอนนี้อ้อมก็น้ำหนักลดลงมานะคะสำหรับประมาณ 5-6 กิโลค่ะแต่ว่าความพร้อมที่จะต้องเตรียมเนี่ยคือเราคงไม่ใช่จะต้องแค่ผอมนะคะอาจจะต้องมีการไปฟิตเข้ายิมอะไรพวกนี้ที่จะให้ร่างกายเรามีความฟิตมากกว่านี้นะคะในเรื่องของบอดี้ส่วนในเรื่องของอย่างอื่นก็เราก็ต้องเตรียมไปเรื่อยๆอะค่ะสุขภาพจิตสุขภาพใจอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นคนที่ดีตลอดแล้วก็เป็นคนที่สนุก enjoy life ตลอดแล้วก็จะมีความสุขค่ะตื่นเต้นนะคะแล้วก็ความรู้สึกแรกที่มาเวทีนี้นะคะแน่นอนว่าถ้าจะเอาคำตอบสวยๆก็มหามิตรภาพค่ะมหาเพื่อนๆค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นธรรมดาของคนที่เข้าแข่งขันนะคะก็ต้องมีความคาดหวังอยู่ระดับนึงแต่ว่าก็มาเจอเพื่อนๆที่แต่ละคนก็สวยๆเก่งๆกันไปแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ขอบคุณกรรมการแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะที่คอยโหวตแล้วก็ให้กำลังใจที่ผ่านมานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเวทีนี้ค่ะเป็นเวทีที่ให้โอกาสผู้หญิงรุ่นใหม่นะคะได้มาทำหน้าที่เป็นผู้หญิงที่ยังเป็นเวทีนางงามอยู่แต่เปลี่ยนจากมิสเป็นมิสซิสนะคะคือเป็นนางงามที่มีความผู้ใหญ่ขึ้นมีความโตมากขึ้นนะคะมีความเป็นผู้นำครอบครัวบางคนก็อาจจะเป็นซิงเกิลมอมก็คือมีบทบาทหลายๆหน้าที่นะคะแตกต่างจากอาจจะที่ผ่านมานะคะทำให้เห็นว่ายังมีอีกหนึ่งเวทีนะที่ให้โอกาสผู้หญิงนะคะได้พรีเซนต์ตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยนอกจากจะมีบทบาทของความเป็นแม่แล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะทำงานนอกบ้านแล้วก็รับผิดชอบสิ่งต่างในบ้านได้ด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้คนทั่วโลกรู้เลยค่ะว่าผู้หญิงไทยเนี่ยเก่งทั้งนอกบ้านแล้วก็ในบ้านตื่นเต้นค่ะแล้วจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนการสร้างภาพลักษณ์ให้กับเมืองไทยเพราะฉะนั้นจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะเตรียมตัวอันนี้ต้องไปแข่งสิงคโปร์
ฟิลิปปินส์ค่ะค่ะต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับแอบคิดไว้บ้างยังครับก็อาจจะเรื่องภาษาอังกฤษต้องให้เป๊ะในการตอบคำถามเพราะว่าเมื่อเรายืนอยู่บนเวทีระดับโลกแล้วเนี่ยทุกคำตอบมันจะต้องเป็นสิ่งที่เขาใช้ตัดสินนะคะไม่ใช่ความสวยเพียงอย่างเดียวต้องขอบคุณแรงเชียร์ทุกคนเลยนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วไม่คิดว่าจะได้เข้ารอบตรงนี้แต่ว่าเราทำดีที่สุดแล้วค่ะสำหรับแฟนรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มทราบตามติดข่าวประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ค่ะรับรองว่าส้มทราบจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวให้ถึงคนในแวดวงการบันเทิงให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ส้มทราบไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ